ก็ดอกไม้ดอกนี้ก็เป็นสีเหลืองแล้วก็กลีบดอกไม้ก็แยกไปเป็นสามทางแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงกลางก็มีแบบเหมือนเป็นจะงอยอย่างนี้มีความแบบว่าดึงดึงได้แบบนี้แล้วก็ตรงกลางก็เป็นมีสีน้ำตาลลายจุดๆด้วยสวยมากแล้วก็อันนี้นะคะก็มีความแบบว่าฟุ้งๆของกลีบดอกไม้สีขาวตรงกลางเกสรก็มีแบบมีชี้ๆสีเหลืองแบบนี้นะคะสวยงามแล้วก็อันนี้นี่สีส้มเลยแล้วก็กลีบดอกไม้ตรงกลางก็จะมีแบบเหมือนเป็นเกสรแหลมๆชี้ขึ้นมาแบบนี้ก็ถ้าเปรียบดอกไม้กับคนใช่ไหมคะก็เหมือนกับความสวยงามความมีเสน่ห์ความมีเอกลักษณ์อย่างที่เราเห็นแต่ละดอกไม้แต่ละชนิดก็แตกต่างกันไปรูปร่างก็ไม่เหมือนกันเลยนะคะมีความแบบคนละสีคนละแบบแต่ทุกดอกไม้ทุกชนิดก็มีความสวยงามในแบบของตัวเองก็เหมือนเราทุกคนที่สวยงามในแบบของตัวเองค่ะ